ให้มันพร้อมเพียงหน่อยดิกูไม่พร้อมตรงไหนเมื่อกี้กำลังจะเริ่มพูดชื่อ3 2 1สวัสดีครับดีทุกคนดีทุกคนอุ๊ยเอาใหม่ขอโทษขอโทษแล้วกันอัดตันเตรำคาญพวกพี่มั้ยท่านอัดแล้วอัดแล้วพี่กับเจ๊ดำใครน่ารำคาญกว่ากันนี่เต็มน่ารักรู้มีตากระตุกมากเลยเวลาพูดโกหกเข้าเลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมและนี่ก็คือรายการ Camp on Fire ครับและนี่ก็เป็น EP Starship กับเกมที่ดีที่สุดในโลกของเรานั่นก็คือ FC Online สุดยอดนี่ครับเรากำลังรับชมอยู่ผ่าน Facebook แล้วก็ YouTube ของช่อง EA Sports FC Online Thailand เชียบนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่นี่ครับที่ไหนครับไม่รู้เห็นมาไกลเหมือนนะแถวนี้เขาเรียกไอ้นี่แถวแฟชั่นแฟชั่นไอแลนด์ใช่นี่บางโตชอบบางโตชอบไม่ใช่ก็ไม่ใช่บางโตนี่นักแข่งโทรอะไรคนนี้โทรอะไรโทรละเล่โทรละเล่เดี๋ยวคงต้องแนะนำกันแล้วคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ย FC Online กำลังจะมีการแข่งขันรายการใหญ่ครับ FC Pro Master เป็นการแข่งขันระดับนานาชาติเป็นรายการใหญ่รายการแรกของ FC Online ถูกต้องแล้วที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนบูทแคมป์หรือถ้าว่าง่ายคือเป็นแคมป์เก็บตัวนักกีฬานี่ที่นั่งอยู่ตรงนี้คือตัวแทนจากประเทศไทย8คนที่จะไปแข่งที่ประเทศเกาหลีถูกต้องเสร็จปุ๊บก็จะบินไปแข่งอีกเอาที่เกาหลีให้ได้ก่อนโอเคเนี่ยวีซ่าจะไม่ผ่านเลยหลายคนเนี่ยเอาทำไงอ่ะยอกเขาเตรียมพร้อมแล้วชัวร์นะเตรียมพร้อมแล้วที่ไม่ผ่านไม่ใช่เขาอ๋อนักภาคโอเควันนี้เป็น EP Special ครับเรามาเนี่ยก็เดี๋ยวชวนทุกคนทำอะไรสนุกๆแหละถูกต้องแต่อันดับแรกเนี่ยก็ต้องมาพูดคุยหรือว่าแนะนำกันซะหน่อยรอบนี้เนี่ยตัวแทนจากประเทศไทยของเราจะมีอยู่2ทีมนะครับมีทีมอะไรบ้างครับมี Grab แล้วก็ Royal Flat นั่งเรียกันมี Royal Flat ก็ชุดสีดำเราโยกผัดชุดสีแดงชุดสีแดงอันนี้ถูกไหมถูกไหมถูกครับถูกโอเคโอเคแนะนำตัวเลยไหมแนะนำตัวเลยไล่จากซ้ายมาขวาก็เลยคนนี้ตันเลยฮะตันเลยตันติ้วไงตันติ้วใช่ตันเตนี่เอาไล่จากซ้ายมาขวาเลยคนแรกแนะนำตัวก่อนตันอย่าพึ่งอ้าวคนซ้ายมาขวาจริงอ๋อสวัสดีครับนิกครับจะบ้าเลยนักแข่งครับแนะนำตัวโอเคโอเคได้เลยได้เลยครับผมตันเตครับจากทีมแก๊สครับผมเย้สวัสดีครับผมลิปจีนจากทีมโรยัลฟลัดเฮ้ยลิปจีนลิปจีนสวัสดีครับผมไบร์ทจากทีมแก๊สครับไบร์ทจากแก๊สสวัสดีครับผมโตโต้จากทีมโรยัลฟลัดครับสวัสดีจ้าเจ๊ดำจากไม่ต้องให้เขาเลยเชิญเชิญพี่ศิริบัญยศพูดไปเลยว่าอยู่ทีมไหนบอกเขาไปสวัสดีครับทางบ้านเขาจะได้รู้วันไหนเนี่ยได้พูดเฮ้ยกูรออยู่นานนะยศอีกนิดเดียวตบแล้วหนึ่งสองได้ครับสวัสดีครับผมติริพันธ์ยศจากโรยัลฟลัดครับสวัสดีครับทอเบลนะครับจากทีมแก๊สครับสวัสดีครับผมไทเทนจากทีมโรยัลฟลัดครับทำไมหน้าคุ้นๆนะคนนี้นะสองคนเลยคุ้นมากเลยดูเลยสวัสดีครับผมปาครับจากทีมแก๊สครับ8คนจาก2ทีมพี่นิกก็คือทีมละ5คนที่จะเป็นเดี๋ยวๆๆครั้งนี้มึงบวกยังไงเนี่ย8คูณหาร2 8หาร2ได้เท่าไหร่7เก่งมากเรียนคู่มองมั้ยเนี่ยเรียนนี่ไงครูอุ้ยอุ้ยบวกผิดคู่แข่งอาจารย์อู้ครูอุ้ยเอานี่อยู่กับ8คนแล้วตัวแทนประเทศไทยพี่นิกจ๋าก็อันดับแรกเราคงต้องถามถึงความพร้อมก่อนเพราะว่ารอบนี้เนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นรายการใหญ่รายการแรกของ FC Online แล้วโอเคแหละที่นั่งอยู่นี้เมื่อกี้เจ๊ดำบอกทุกคนมีประสบการณ์ไปเวทีระดับนานาชาติมาหมดแล้วเขาไปมาหมดแล้วก็คือทัวร์นาเมนต์นานาชาติเนี่ยไปแข่งในสมัยเรายังไม่เปลี่ยนชื่อเกมอ่ะไปกันมาหมดแล้วแล้วก็มีแชมป์ด้วยถูกต้องไม่ทราบว่าได้มาตอนไหนฮะตอนนั้นเหมือนอยู่เพอร์ฟอร์มูสครับครับเมื่อปีอะไร20ปี2020เป็นแชมป์อีคอนครับอีคอนแชมป์เก่าแล้วก็เข้ารอบลึกตลอดสุดท้ายก็นี่แหละกลับมาอีกแล้วเหมือนประสบการณ์สูงรีแบรนด์เปลี่ยนชื่อโรยัลฟลัดนี่ก็ไปกันทั้งทีมมาแล้วเป็นไงบ้างโตโต้เล่าให้ฟังหน่อยก็ได้แข่งอีคอน1ครั้งครับสมัยที่เกมเก่าครับได้ที่7ที่8ครับแค่ครั้งเดียวก็เอ้ยก็ถือว่าประสบการณ์แล้วไปมาแล้วไปที่7ที่8นี่ก็ระดับโลกแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าเชื่อไหมพี่ทำทีมหลายปีก็ได้ไปครั้งเดียวเหมือนกันเดี๋ยวฮะอย่าพุ่งปมเราสิเอาตรงนี้ก่อนตั้นอย่ายิ้ม
เออคนดูงงเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนแต่ต้องถามพี่ก่อนถามเพราะว่าในนี้ถ้าดูจากประสบการณ์แล้วเนี่ยพี่ไบค์777น่าจะประสบการณ์สูงสุดของเราในกี่ทัวร์แล้วพี่ไบค์หมดแล้วเคยนับมั้ยก็หลายทัวร์ประมาณเกือบ10อุ้ยเกือบ10ประมาณ2เกือบ2ขาดไป8ปักขึ้นไม่เจ๊ใบนี่ตั้งแต่ตอนนู้นเลยนะทัวร์ปูซานครั้งนู้นเลยที่เราไปด้วยกันครั้งแรกอ่ะใช่ใช่เออใช่ใช่หัวลาน้ำอ่ะหัวนั่นแหละเอามึงอยู่กับสคริปต์หน่อยวะโอเคโอเคก็คือประสบการณ์สูงกันหมดแหละใช่เออแต่ถ้านับๆนี่น่าจะเตะนะถี่มากอืมเตะถี่แค่ไหนปกติอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงกี่รอบเล่นเกมเล่นเนี่ย FC ออนไลน์ก็เช้าเย็นครับเฮ้ยใหม่ๆๆๆเฮ้ยไม่พูดถือทําไมอ่ะเดี๋ยวบอกเค้าดีๆเออก็ไม่ต้องบอกเค้าดีๆเป็นนักแข่งนี่แบบว่าพี่อยากรู้จริงว่าสัปดาห์ละกี่รอบหรือแบบวันละกี่รอบเออก็เปลี่ยนก็ได้วันละกี่ครั้งสัปดาห์ละกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อวันละ 2-3 ชั่วโมงครับก็คือหมายถึงเล่นแบบไม่ค้างเล่นใช่เอาให้มันออนได้นะเออยาวเลยอ๋อคือแบบมีสมาธิเลย1รอบเนี่ยคือ 2-3 ชั่วโมงก็ลุยไปเลยใช่เฮ้ยไม่ไหวเอาจนไม่ไหวนะแบบจนเมื่อยกันไปข้างนึงอ่ะใช่จนมันเพียตาไปแล้วเพียตาใช่เพราะแสงเสียตาไงแสงสีฟ้าไงจากจอใช่ไม่แต่เอาจริงถ้าเอาเรื่องจริงนะเตยนี่คือน่าชื่นชมเรื่องนี้เพราะว่าตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่เขาเรียนจ้ะแล้วก็แข่งไปด้วยจนตอนนี้มาทำงานแล้วเพราะอย่างสมัยก่อนเนี่ยช่วงที่เรียนแล้วก็แข่งหนักๆเลยตอนที่ผลงานดีๆบ้านก็จะคอยชวนเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยบัสบอกไปว่าไม่จริงมันนั่นแหละชวนผมหักมุมดีปิ๊กว่ะแล้วก็ดาเลนน่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบการณ์ถี่ตั้งแต่แบบว่าเป็นตัวแทนประเทศใช่ไหมครับเคยนับไหมว่าเวทีระดับนานาชาตินี่กี่ครั้งแล้วไม่เคยรับแต่ว่าประมาณไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าหนึ่งนะเราไม่ผิดชุดกูอะไรนิกเตะเอาไม้ไว้ที่มือพูดใจชัดเลยชอบโอ้มันด่าชัดมากเมื่อวานมันด่าเจมส์สลิงชัดมากรอบอยู่แล้วอ่ะคราวนี้ครับพี่จิงโจ้เราต้องถามถึงความพร้อมซะหน่อยว่าการจะไปแข่งครั้งนี้เนี่ยความพร้อมหรือความมั่นใจมีมากน้อยแค่ไหนจริงเลยได้ครับเอานี่เลยนี่เลยสิสิริบุญยศนี่ก็ไปต่างประเทศกับเจ๊สองสามรอบแล้วครั้งนี้ไปที่เกาหลีกับ FC Pro Master พร้อมแค่ไหนถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ 100% อ๋อยังให้เขาคิดก่อนดิตอบได้ดีนี่คนตอบถูก 100% ครับ 100% นะความพร้อม 100% ก่อนหน้านี้ที่เราเคยไปเนี่ยเวลาไปแข่งเลยมีอะไรที่มันเป็นปัจจัยสำคัญเวลาแบบจะทำให้เราดีหรือไม่ดีเนี่ยเวลาไปแข่งต่างประเทศข้าวครับอาหารเฮ้ยพี่จะบอกเพื่อนร่วมทีมดูผิดหวังนะพี่ตอบคำพี่ลงมาอ๋ออาหารการกินเฮ้ยนี่เรื่องจริงนะนี่เพราะนักกีฬาทีมชาติหลายคนน่ะในกีฬาหลายประเภทอ่ะเวลาไปต่างที่ต่างทางเนี่ยอาหารเนี่ยมันทำให้สบายใจไงเออใช่ไหมอันนี้กินแล้วอาจจะไม่ถูกปากใช่ไหมเพราะน่าจะใช่เพราะอายุ TNP มันเคยมายกเขาบะหมี่กึ่งพวกเราไปแล้วใช่ใช่แต่ละ 100% นะโอเคก็เดี๋ยวเที่ยวนี้เตรียมอาหารไปเองเราจะได้ไม่ต้องไปพึ่งเอาดับหน้าเราไปกินบุฟเฟ่ต์ฟรีนั่นที่นู่นดีกว่าใช่ไหมตกลงไม่มีปัญหาแล้วกูดูเริ่มกันเออจะดูฟังไม่ได้มีแล้วอะไรอย่างงี้เออไล่มานี่ตัวพี่บอกบ้างตัวพี่บอกบ้างอ่ะเป็นไง 100% พร้อมเท่าไหร่ถ้านับ100%เฮ้ยบางโตแน่นอนว่ะ 100% ถึงว่าร้านเนื้อแท้ขายดีน่าดูเลยคนละคนเออแต่เริ่มต่อเลย 100% มองตัวเองไว้ประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ 100% 100%นะร้อยเจ็ดนะมีอะไรที่แบบเป็นจุดที่เราปรับปรุงจากครั้งก่อนๆแล้วมาครั้งนี้เราคิดว่าเราทำได้ดีขึ้นน่าจะเป็นประสบการณ์จากครั้งที่แล้วหมายถึงว่าเติมเพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมตั้งแต่สมัยอยู่ไอเอ็นอาร์ใช่ไหมเบนยันตอนอยู่ไอเอ็นอาร์เจ้าของทีมเองมั้งดีครับดีนะดีครับแล้วเขาดึกๆเขาอยู่บ้านไหมหรือเขาไปเที่ยวไหนผมไม่ทราบคุณใช้คำว่าผมไม่ทราบเลยคุณใช้คำว่าผมไม่ทราบนะคุณตอบดูสั่นๆเหมือนกันนะเหมือนผมก็เป็นสาอันนี้ผมก็เป็นสาร้อยเปอร์เซ็นต์มองตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์พี่บัสก็เต็มที่ครับ 100% ครับนี่เฮ้ยแล้วคุณทำไมโกนหนวดคุณหนวดทำไมคุณไม่ไว้หนวดอ่ะคาแรคเตอร์คุณอ่ะไม่ได้เดี๋ยวหน้าแก่เดี๋ยวหน้าเป็นเจ๊อ่ะได้สรุปได้เออไม่ต้องพูดโอเคโอเคได้ยินแล้วโอเคเอออ่ะนิกถามเต้มั้งเต้กินข้าวยังครับกินความพร้อมความพร้อมพร้อมแค่ไหนก็ 100% เหมือนกันครับผมมีทีเด็ดอะไรที่แบบว่าเราเตรียมไว้มั้ยเออมีทีเด็ดไหมบอกพี่นิ้งหน่อยพี่นิ้งเขาไปเจอทีเด็ดนานแล้วโฟนเฮ้ยไม่ใช่ตำแหน่งไหนตำแหน่งไหน
ล่นไปจะเกมเองนะเตือนไว้ก่อนนะมีแบบรอบนี้มีอะไรที่รู้สึกว่ามันพิเศษไหมสำหรับทีมเรานี่ก็ได้น้องเข้ามาร่วมทีมเพิ่มอีกคนหนึ่งสมาชิกใหม่ใช่ก็น่าจะแบบแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ทำให้ทีมแบบโมเมนตัมทีมดีขึ้นมีแบบตัวมาช่วยโรเตทหน่อยช่วยหมุนเวียนผู้เล่นหน่อยต้องรอติดตามให้ดีเลยนะครับเป็นโฉมใหม่โฉมใช่ดาเรนความพร้อมรอบนี้พร้อมแค่ไหนประมาณ 100% แล้วกันจะประมาณทำไมถ้า 100% ไม่เพราะว่าทุกคนบอกพูด 100% กันไม่อยากเหมือนคนอื่นไม่ถ้าผมพูด 50% ก็ไม่ใช่ดูไม่จริงก็จะดูไม่พร้อมแล้วความจริงกี่เปอร์เซ็นต์30 30ประมาณ 100%พร้อมแต่ว่าดาเรนเนี่ยที่บอกว่าประสบการณ์สูงนี่ก็อายุที่ปูซานเนี่ยไปครั้งแรกที่เนี่ยไบก็ไปเนี่ยก็ดาเรนก็เป็น MVP ไงทัวร์นั้นอ่ะตั้งแต่สมัยเขาเล่นให้กับบ้านเกิดเขาอ่ะจำได้ไหมหรอวะมีด้วยเหรอว่าไม่แต่อย่างเงี้ยแหละดาเรนจะเหมือนกับแบบว่าบางครั้งเนี่ยแบบไม่ต้องตอบเป็นตัวเลขก็ได้แต่ก็คือคนมันมีประสบการณ์อ่ะเหมือนบ้านเหมือนเต้เหมือนไบแบบเหมือนทุกคนที่ไม่ต้องถามแต่พอเวลานั่งปึ๊บนั่งอยู่ตรงนั้นปึ๊บใส่เลยเราก็จะเห็นว่าสมาธิก็อยู่กับเกมถูกต้องนะครับไปกันต่อไบพร้อมแค่ไหนรอบนี้ก็100%ครับ 100% คิดว่าแบบจะถึงแชมป์ไหมเป็นไม่ได้ก็น่าจะแชมป์ครับถ้าเล่นตามฟอร์มนี่มันต้องมั่นใจอย่างนี้เป็นคำถามที่อาจจะดูกดดันนักแข่งนะแต่ว่าแต่ต้องถามมันก็ต้องมองแล้วเอาจริงๆอ่ะต้องบอกคุณผู้ชมว่าต่างชาติเองเขาก็กลัวพวกเราอยู่ใช่นักแข่งไทยก็ไม่ธรรมดาว่าคือประสบการณ์เราสูงด้วยแล้วพอยิ่งพอเปลี่ยนต้องเปลี่ยนชื่อมาเนี่ยก็มุ่งมั่นกันมากขึ้นเพราะถ้าสังเกตเอาจริงนี่ก็เป็น2ทีมที่ไประดับนานาชาติบ่อยแต่ว่าทัวร์นี้ไปคู่เลยปกติก็จะแยกกันไปไงนี่ๆรอบนี้ไปทั้ง2ทีมเลยถูกต้อง 100% นะพร้อมครับปากเชียร์ด้วยนะครับแล้วเราถามโตโต้ไปยังวะยังใช่ไหมแล้วก็เอาไงดีแล้วเราไม่ถามดีกว่าโอเคนะถามซะหน่อยสิโตเป็นไงน้องพร้อมครับพร้อมนะ 100% ครับ 100% เหมือนกันนะครับโอเคแล้วมีอะไรที่มันเพิ่มเติมแบบเลเวลของเราบ้างจากประสบการณ์ก่อนหน้านี้มาถึงทัวร์นี้ก็น่าจะพอมีประสบการณ์แล้วก็น่าจะเล่นนิ่งขึ้นครับอ๋อความนิ่งครับความนิ่งมันเป็นยังไงอ่ะตอนครั้งแรกพี่อยากรู้แบบพอไปนั่งเล่นก็ไฟมันก็แดงตาครับมันก็ตื่นเต้นนะครับมันจะมีสิ่งแวดล้อมแปลกๆเสียงนักพากย์อย่างเงี้ยเหมือนที่ย้อนบอกไงอาหารเดี๋ยวนะนี่ก็บอกไฟใช่อ้าวนี่เป็นแฟกต์ก็เป็นข้อที่จริงด้วยของคนจริงๆกับเล่นอยู่บ้านอย่างเงี้ยไอ้ต้นเนี้ยเล่นอยู่บ้านแม่งปิดไฟหมดเลยเออใช่แล้วเรื่องจริงด้วยเราไปแข่งข้างนอกจริงไฟปึ๊บคนพูดเสียงนักพากย์เสียงบิ้วคนดูบางทีไปเล่นเจอเจ้าถิ่นอย่างเงี้ยหลุดเดียวจากคนจะเชียร์กลายเป็นยาอาจจะส่งผลทั้งหมดปัจจัยภายนอกอันนี้บอกไฟแยงตาด้วยเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเชื่อนี่เดี๋ยวเจ๊บอยเขาปิดให้เอาไปใส่แว่นดำดีกว่าใส่แว่นดำเอาใส่จริงเหรอเดี๋ยวพกไปลองไปคุยเรื่องปิดไฟดูกันว่าจะดีกว่าแล้วอย่างว่านะเจ๊บางทีเราไปแต่ละที่สิ่งแวดล้อมมันก็เปลี่ยนไปถูกต้องจ้ะนี่แหละถึงเรียกว่าเป็นนักกีฬาไงเพราะว่าเหมือนอย่างที่เราดูบอลอ่ะไปเตะบ้านใครบางทีเจ้าถิ่นก็ได้เปรียบเอาเตะในบ้านแล้วของไม่แตกก็จะโกงจากการแตกที่ผ่านในบ้านมันถึงสนามของเขา8คนไม่มีใครยิ้มเลยคิดดูพวกนี้ก็มึงส่งมายิ้มเพื่อไปนี่แหละอะไรมันยิ่งเพื่อสองคนก็ได้เพื่อนเอาแต่เนี่ยแหละเราถึงต้องเรียกว่านักกีฬาเพราะมันต้องฝึกทั้งความพร้อมสมาธิและการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมนู่นนี่นั่นรวมไปถึงทีมเวิร์กมาอยู่ร่วมกันซ้อมร่วมกันนะครับก็เป็นเหตุผลที่ดีเลยที่มีแคมป์ในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับถูกต้องตอนนี้นี่วันที่เรามาคุยนี่นักแข่งก็อยู่แคมป์นี่เป็นเวลา9เดือนเข้าไปแล้วใช่ครับผมแล้วก็คลอดออกมาแล้วเป็นผู้ชายบ้าง ไม่ใช่คนท้องอยู่วันที่3แล้ววันนี้เอาวันที่3วันที่3แล้วแชร์ประสบการณ์ให้กับคนที่เขาไม่รู้ด้วยกันว่านักกีฬาเนี่ยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักกีฬา e-sport เนี่ยเราเข้าแคมป์เพื่ออะไรแบบทำอะไรบ้างเหมือนว่ามารวมตัวกันนะครับมากระชับความสัมพันธ์อืมมาได้รู้จักกันมาให้มันสนิทสนมครับเวลาไปแข่งมันจะได้แบบเป็นฟิลทีมที่ดีสามัคคีใช่เพราะเป็นความเป็นทีมมันเป็นเรื่องสำคัญแต่นี่แหละนี่คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีคือทุกคนจะได้สนิทเพราะทีมเวิร์คเป็นเรื่องสำคัญนะเราลองคิดภาพสิสมมติเราเล่นสักไม้ที่3อย่างเงี้ยแล้วแบบถ้าเกิดเรามัวแต่นั่งกังวลว่าเพื่อนจะผิดหวังว่าถ้าเราแพ้จะเป็นยังไงใช่มันก็จะรบกวนแต่ถ้าเกิดแบบทุกคนเป็นทีมเดียวกันปุ๊บไว้ใจซึ่งกันและกันซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีอยากให้ดูเวลาแข่งเฉียบทั้ง2ทีมคือแบบทีมเวิร์คสูงมากนะครับสุดท้ายแล้วก่อนจะไปชวนทำอะไรที่มันสนุกกว่านี้ครับผมให้ตัวแทนของแต่ละทีมเนี่ยช่วยฝากถึงอะไรถึงแฟนๆที่เขาตามเชียร์อยู่เนาะการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นเอากัปตันของสองฝั่งแล้วกันเนาะได้เลยครับเอากัปตันของอันนี้ก่อนเลยอะแกลสก่อนเลยจ้ะครับก็ฝากทุกคนครับเชียร์
วกเราทั้งทีมไทยทั้ง2ทีมด้วยนะครับที่จะไปแข่งที่เกาหลีในปลายเดือนนี้นะครับก็ยังไงผมเชื่อว่ายังไงแชมป์ก็ไม่น่าไปอยู่ที่ประเทศอื่นครับทีมไทยน่าจะเอาแชมป์มาได้แน่นอนครับผมโอ้โหนี่ตรงนี้เราต้องเขาเรียกว่าไฟหาคู่ชิงในฝันเออถ้าจะให้ดีที่ชิงกันเองนี่จะยอดเยี่ยมใช่เป็นเพื่อนกันทั้งทัวร์นาเมนต์แล้วไปแข่งกันแค่นัดสุดท้ายเออกับตันทีมของ Royal Flush บ้างโตโต้ก็ฝากเชียร์พวกผม Royal Flush ด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆด้วยครับจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับนี่ฝากเชียร์ด้วยนะครับแล้วก็ทราบมาว่าเรามีอินเตอร์แฟนเรามีแฟนต่างประเทศที่รับชมด้วยฉะนั้นเราก็ต้องฝากเป็นภาษาต่างประเทศซึ่งตรงนี้คนที่เชี่ยวชาญที่สุดเนี่ยแน่นอนก็เติ้ลไอ้เติ้ลอย่างนี้นะจังหวะที่ไปมองนะหายใจลึกมากเลยสุดก่อนเลยกูเหรอดาเลนดาเลนทานสเลตทานสเลตมีนะยังไปพูดแล้วก็ช่วยแปลให้หน่อยแล้ววันนี้พวกเราทั้ง10คนก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับวันนี้พวกเรามีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยกับการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยพวกเราตั้งใจอย่างเต็มที่พวกเราฝึกซ้อมกันพวกเราใช้ชีวิตร่วมกันเราพร้อมมากที่จะไปคว้าแชมป์ให้กับคนไทยทุกคนยังไงฝากเชียร์พวกเราด้วยนะครับนิกแปลกี่โมงนี่ไงได้เล่นจัดไปโอเคโอเคครับโอเคพร้อมและนี่แหละครับก็คือความสนุกที่วันนี้จะมาชวนทุกคนเล่นสักทีแปะหัวอย่างนี้ทุกคนน่าจะรู้ครับเราจะมาเล่นแวร์วูฟบอร์ดเกมไม่ใช่ Who Am I เราจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า Who Am I จ้ะบัสได้ไหมเกมนี้พอได้ครับพอได้ได้เลยนะเคยดูเอาง่ายๆเลยนะเกมนี้เนี่ยเราจะตามหาเดี๋ยวเราจะต้องมีชื่อตามโจทย์อาจจะเป็นทีมฟุตบอลนักฟุตบอลหรือผู้จัดการทีมแล้วก็จะกำหนดท็อปิกให้มาแปะอยู่บนหัวเราเราสลับกันถามกันไปเรื่อยๆหาให้ได้ว่าบนหัวตัวเองคือใครเพื่อคนดูงงครับอันดับแรกไปดูกฎกติกากันก่อนเลยครับสำหรับกติกาเกม Who Am I แต่ละคนจะต้องตามหาให้ได้ว่าคำตอบบนหัวของตัวเองคืออะไรโดยจะไล่ถามกันทีละข้อวนกันไปเรื่อยๆใครตอบถูกคนแรกได้3คะแนนตอบถูกคนที่2ได้2คะแนนและตอบถูกคนที่3ได้1คะแนนส่วนคนสุดท้ายไม่ได้คะแนนและหากว่ารอบไหนใครต้องการจะตอบคนนั้นจะหมดสิทธิ์ในการถามคำถามทันทีและวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะไปลุ้นกันนะเป็นไงเข้าใจยังเข้าใจยังเข้าใจแล้วเข้าใจได้กันตรงนี้ไม่มีอะไรให้ดูเลยเออแล้วดูแลมึงครบไม่ได้หรอกไอ้เงี้ยมึงบอกเขาบอกว่าเดี๋ยวพอ3ชั่วโมงเข้ามาทำเป็นรับรู้กติกานะแล้วพอเขารับรู้คุณก็ไปฉีกหน้าเขางี้ว่าแต่ดาเลนตะกี้เป็นไงกติกาเราโอเคไหมก็โอเคอะไรล่ะเออเหมือนกันหมดแต่ตรงเนี้ยแต่ถ้าตรงนี้นี่พร้อมอยู่แล้วถ้างั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคดีไหมจัดไปถ้างั้นเรานี่ก้มหน้าหลับตาเดี๋ยวให้เขามาแปะบนหัวทีมงานพร้อมไหมจ๊ะพร้อมมาก้มหน้าหลับตามาแปะเลยครับแปะเสร็จแล้วค่อยลืมตานะเอาและหัวข้อรอบแรกของเราคืออะไรครับนักเตะ2เท้าที่ยังเล่นอยู่และมีในเกม FC Online นักเตะ2เท้าที่ยังไม่เลิกเล่นนะแล้วก็อยู่ในเกม FC Online ก็55ถูกไหมใช่ๆซ้าย5ขวา5ไม่แต่ที่เห็นมันก็โหดๆอยู่เหมือนกันนะโหดนะตอนแรกคิดว่าจะตัวคลาสสิกง่ายๆผมบอกพวกคุณก่อนนิดนึงนะครับผมตัวแทนจาก Royal Fat แล้วก็ Grass วันนี้เราจะเล่น4รอบจ้ะเพราะนักแข่งมีทีมมา4คนถูกต้องเราจะเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะก็คือพิธีกรเนี่ยขี้เมาเบาหวานเนี่ยคู่กันเราไม่ได้คู่ด้วยเราแยกทีมกันด้วยเพราะเราเล่นครบทุกรอบอ๋อใช่โอเคผมไม่รวมทีมกับคุณอยู่แล้วเอ๊ะแล้วแฮชแท็กขี้เมาเบาหวานลบออกเลยมั้ยเอาทิ้งออกไปเราเอาจริงเราเลิกคบกันไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่มีใครเอาเราไม่เรารู้ความลับกันเยอะอ๋อใช่แต่เนี่ยจะบอกผู้ชมว่าเดี๋ยวจะมีการเก็บคะแนนทีมไหนทีมนิกทีมเจ๊ดำทีม Royal Flash แล้วก็ทีม Grass ไทยคะแนนน้อยสุดโดนลงโทษถูกต้องถูกต้องเตรียมตัวทอดได้เลยเพราะจะโดนชุบแป้งเริ่มที่ใครดีให้นักแข่งก่อนให้ดาเลยแล้วกันวนซ้ายมาจะได้เริ่มที่2คนแรกโอเคมาถ้าพร้อมแล้วจับเวลาจับเวลาเริ่มเลยครับมานักเตะของผมเนี่ยเขาเป็นคนยุโรปป่ะไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยมันเป็นนะเนี่ยมันดูจริงนักเตะของผมเนี่ยอยู่ในยุโรปใช่ไหมเล่นอยู่ในยุโรปครับใช่กองหน้าไหมไม่ใช่ไม่ใช่แย่เดี๋ยวเริ่มเลยอันนี้นักเตะคนนี้เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกไหมไม่ใช่ไม่ใช่ยังอ๋อยังเออคนนี้เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกป่ะใช่ใช่เกินไปแม่งถามเข้า2ข้อสะท้อนไหมเนี่ยมีใครโกงไหมเนี่ยไม่มีสะท้อนแว่นมาเนี่ยไม่ผมสะท้อนแว่นตัวเองบาสละของผมเนี่ยอยู่ในพรีเมียร์ลีกไหมไม่ใช่กองกลางใช่ไหมใช่อันนี้เล่นอยู่ในเซเรียไหมไม่ใช่เป็นคนเอเชียป่ะใช่รู้เลยใช่ไหมเฮ้ยมันยิ้มถ้าจะตอบนี่ต้องรอวนรอบกลับไปวนถึงนั่นถึงตอบได้นะเอออาบัสของผมเนี่ยเล่นอยู่ในลาลีกาสเปนไม่ใช่
บ้าเหมือนกูเครียดเลยเนี่ยณวันที่เราอัดเนี่ยแชมเปี้ยนลีกเพิ่งเหลือ4ทีมเขาอยู่ในไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ยังไม่ถามเลยไม่อยู่อันนี้เป็นนักเตะที่อยู่ในบุนเดสลีกาเยอรมันไหมเคยอยู่แล้วกันเฮ้ยไปดาเลนอย่าไปพูดอย่างนั้นไม่ได้เอาเลยเอาถือว่าเอาตอบได้ปะตอบได้เลยคุณจะได้3คะแนนถ้าคุณตอบคิดดีๆนะตอบผิดต้องศูนย์เลยนะคุณเอเชียเล่นลีกพรีเมียร์สองเท้ามีคนเอเชียสามเท้าเล่นในพรีเมียร์ลีกคริสเตียนเบชัยซอนฮังมินตอบที่ตอบเลยเหรอตัวนะผิดแล้วผิดเลยนะอ้าวคุณดูเองคุณดูเองแล้วอ่านออกหรือเปล่าถ้าจะดูเองอะสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าเพราะมันตอบเร็วไม่ได้เล่นแล้วเกมนี้พวกเราเล่นสนุกกัน3คนดีกว่าให้มันได้3คะแนนดีแล้วนี่ก็มีท่านี่ก็ทำท่าไงนี่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นของเราที่เราทำกันผิดผิดไอ้บัสบัสยังหาหลีกไม่เจอเลยที่พร้อมแล้วต่อปะนักเตะของผมเนี่ยเล่นอยู่ในหลีกเยอรมันใช่ไหมใช่ถ้าไม่เข้ารอบเนี่ยมันเพิ่งตกรอบ8ทีมไหมไม่ใช่ใช่ใครวะอันนี้เป็นกองหน้าไหมถือว่าเป็นแนวรุก okay. อยู่ในแนวรุกนักเตะของผมเนี่ยบาเยิร์นมิวนิกใช่ไหมใช่โอเคอะไรวะเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกไหมใช่สัญชาติเขาเป็นลาตินอเมริกาไหมไม่ใช่เขาเป็นศูนย์หน้าที่เพิ่งย้ายมาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่พรีเมียร์ลีกทีมเขาได้เล่นแชมเปี้ยนลีกซีซั่นนี้ไหมเล่นอันนี้ปัจจุบันอยู่กับบาร์เซโลนาไหมไม่ใช่ไม่ใช่อ๋ออ๋อเลยเหรอวันนี้เขาสัญชาติเยอรมันใช่ไหมใช่น่าจะนักเตะแมนยูเขาสักเบอร์8ไว้บนแขนตัวเองไหมไม่ใช่เป็นสัญชาติยุโรปไม่ใช่โอเคต่อยุโรปใช่หรือไม่ใช่ใช่ผมตอบเลยชัวร์เลยเหรอผิดแล้วผิดเลยนะศูนย์นะจามามูเซล่าโอเคดูยิงมาดูเปิดมาดูเปิดมาดูเอามาดูเอาเฮ้ยเรารอดเฉยเลยเฮ้ยมูเซล่าในเกม2เท้าเหรอ2เท้าเออนี่ไงถ้าโง่อย่างกูตอบถูกแล้วนะเออโอ้ไม่ได้เลยโอ้ยบ้านรีบไปหน่อยอยู่แมนยูใช่ไหมใช่ใช่ไอ้แล้วใครวะอันนี้เป็นทีมชาติเยอรมันไหมไม่ใช่เคยอยู่สเปอร์ไหมเคยอยู่ตอบเลยแล้วกันเพราะไอ้นั้นมันรู้แล้วตอบเสร็จแล้วเดี๋ยวมีอะไรจะบอกก็ตอบกันเลยโอเคเจ้ากันเจโร่ผิดไม่ที่จะบอกก็คือถ้าเราตอบไม่ผิดเรามีลุ้น1คะแนนเพราะไอ้นี่เขาตอบผิดไปแล้วอ้าวแต่นี่0ไปนะพวกโอเคคริสเตียนอีริกเซนครับโอ้โหอุสเดมเบเล่ก็ในเกมก็2เท้าอุสมานเดมเบเล่หมดเลยนี่จบตาแรกนะครับโลโยฟัดกดไป3แกรสนี่ไม่เป็นไรทีมเวิร์คเราดีอยู่แล้วแล้วรวมทีมนั่งขำแล้วไม่นี่นะไม่เครียดนั่งขำนะเออ0เจ๊ดํา0นิกได้2จบตาแรกนะครับแล้วดาเลนทำไมพุ่งหาซนเลยเก่งว่ะมันมีไม่กี่ตัวเลย2เท้าแล้วคิดแบบงานคิดไม่กี่ตัวหรอกแล้วประเด็นคือเขาเป็นนักแข่งเขาใช้นักเตะแบบตลอดอยู่แต่มันเป็นหนึ่งในตัวที่เรียกว่าพวกตัวเมตาโรนัลโดเลวานเบนเซม่าแฮร์รี่เคนพวกนี้เดอะบอยโทนี่โค้ชเนี่ยสองตัวนี้ไม่เอามาโอ้โหกว่าจะหาเจออ่ะโอเคเดี๋ยวไปต่อยก2กันครับโอเคมาถึงรอบที่2ตัวแทนจากทั้ง2ทีมมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วใครเป็นใครจากรอยัลฟลัดครับแล้วก็โทบิโอจากแกรสมาเป็นไงรอบแรกเพื่อนเราทำไว้ดีมากแล้วคุยผิดคนโทษทีเมื่อกี้เห็นนั่งขำเพื่อนอยู่ตรงนี้ไอ้นี่นั่งแบบมองหน้าบาสทำได้ไงจังหวะบาสพูดคำว่าตอบเราคิดว่าจะถูกไหมถูกแน่นอนจนกระทั่งคำว่าจาเมาหลุดออกมาขำแล้วเดี๋ยวจะโทบิโอคิดเลยไอ้บาสก็คิดว่าถูกแล้วนี่เป็นไงเพื่อนได้ที่1มากดดันไหมกดดันเพราะดาเลนเนี่ยทีแรกอ่ะคิดว่าจะแบบเอาง่ายๆคืออ่านภาษาไทยไม่ได้คิดว่าจะไม่ได้ใช่ปรากฏมันถาม3ข้อเข้าทุกข้อเลยผิวเลยฝีมือจริงอ่ะงั้นต้องมาดูรอบนี้พร้อมใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วก้มหน้าหลับตาครับเดี๋ยวให้ทีมงานมาติดให้มาเออทำไมมันแปลกจังเลยหัวข้ออะไรครับหัวข้อคือนักเตะพรีเมียร์ลีกที่อายุไม่เกิน23ปีและมีในเกมเอฟซีออนไลน์ดาวรุ่งอายุไม่เกิน23ปีที่อยู่ในเกม FC ออนไลน์ของเราด้วยพรีเมียร์ลีกด้วยและ4คนนี้เล่นในพรีเมียร์ลีกใช่โอเคเป็นดาวรุ่ง U23 พรีเมียร์ลีกในเกม FC ออนไลน์นะครับให้เหมือนเดิมเลยเริ่มที่แบบเกือบพูดคำบนหัว เริ่มที่ผู้ชนะเกมแรกของเราใช่ๆๆรอยัลฟลัดอ่ะสิริมยศไปมาจากสเปอร์ไหม
ฮ้ยบ้าอ่ะบ้าแล้วเอ้ยบ้าไปใช่ใช่นี่ตำแหน่งกองกลางไหมใช่อีกโอ้โหต้องถามเข้าเป้าเท่ๆเขามั่งมาจากลิเวอร์พูลใช่ไหมไม่ใช่อันนี้มาจากแมนยูไหมไม่ใช่ตัวขาวผมทองหน้าหล่อไหมฮะทำอย่างนี้เลยเหรอตัวขาวไหมขาวผมทองไหมทองหล่อไหมนี่แล้วแต่คนมองใช่อันนี้อยู่เชลซีไหมไม่ใช่คมมากเขาอยู่ในทีมที่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกซีซั่นนี้ไหมไม่อยู่หายไป5ทีมอันนี้อยู่ในทีมท็อป4พรีเมียร์ลีกตอนนี้ไหมที่อยู่ในตารางวันที่เราอัดไม่ใช่อันนี้กองหลังใช่ไหมใช่ก็แล้วแต่คนมองนะใช่แหละใช่แหละเจ๊มองว่าเป็นกองหลังว่าเนี่ยไม่ใช่อันนี้อยู่ในท็อป4ไหมไม่ใช่แล้วรายการยูโรป้าได้ไปเล่นไหมมี3ทีมยูโรป้าไม่ได้ไม่ได้อันนี้ทีมชาติอังกฤษไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ถามก่อนอันนี้ใช่วันเดเวนไหมถามอ่ะเนี่ยได้ออกเสียงว่าอะไรนะวันเดอร์เวนถ้าวันเดอร์เวนไม่ใช่อ่ะใช่หรือกันออกเสียงไม่เหมือนกันน่ะแต่ว่าคนนี้แหละแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันเขาก็ออกเสียงว่าฟันเดอร์เฟนกันโอเคอยู่สเปอร์ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เอ๊ะเหลือทีมอะไรวะเนี่ยดาวรุ่งเก่งๆทีมเขาใส่เสื้อสีน้ำเงินไหมใช่ทีมชาติเวลส์ไหมไม่ใช่ผมตอบเลยวันเดอร์เวนคิดดีๆเฮ้ยอาจจะผิดได้นะแต่ข้อมูลที่เรามีอ่ะคิดดีๆผมถามชื่อไปแล้วเมื่อกี้ก็กินของน้องมันตอบวันเดอร์เวนมิกกี้ฟานเดอร์เวนอ่ะลองดูเองอาจจะผิดหวังก็ได้โอเคเฮ้ยมันท็อปฟอร์มจังวะแต้มเต็มเลยเนี่ยเออมันเก่งว่ะอาตุยโยปีนี้ได้เล่น UCL ไหมไม่ได้เล่นเป็นนักเตะเชลซีใช่ไหมใช่เวสต์แฮมไหมไม่ใช่อันนี้นิวคาสเซิลไหมไม่ใช่เพิ่งย้ายมาจากแมนซิตี้ไหมไม่ใช่อันนี้เป็นนักเตะนิวคาสเซิลไหมไม่ใช่อยู่ในทีมลอนดอนไหมไม่ใช่ไม่ใช่กองกลางไหมไม่ใช่อยู่กับสเปอร์ไหมไม่ใช่เล่นกลางรับใช่ไหมก็ตำแหน่งจริงใช่อ่ะถือว่าใช่แต่ถ้าใน FC ออนไลน์เจ๊ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าในเกมขึ้นว่าเป็นอะไรแต่ว่าตำแหน่งที่เขาเล่นให้กับทีมตอนเนี้ยใช่ใส่เบอร์11ไหมไม่ใช่อันนี้อยู่กับไบรตันไหมใช่เขาจะถึงแล้วชิบหายไม่ใช่10อันดับแรกของตารางไหมไม่ใช่ใช่เมื่อกี้ตำแหน่งอะไรฮะเป็น CDM ในเกมแต่ว่าถูกแต่ว่าใช่เบอร์15ไหมไม่ใช่กับเชลซีไม่ใช่เหรออันนี้นิโคลัสแจ็คสันเล่นกองกลางไหมไม่ใช่อยู่เอเวอร์ตันไหมใช่ใช่ดีใจด้วยมันเหลือใครมั่งทีมพี่แป๊บนึงนะอ๋อเป็นคนยูเครนบออันนี้เป็นกองหน้าทีมชาติสกอตแลนด์ไหมใช่เหรอคนสกอตเหรอไม่ใช่สกอตนะแต่เป็นกองหน้าใช่ไหมเออแม่งสวยแล้วเป็นคนผิวสีไหมผิวดำผิวดำด้วยหัวเป็นกองหลังเหรอเออแล้วกูเป็นไรแต่กองหลังเหลือใครวะอันนี้ใช่อันนี้ใช่อีเวนเฟอร์กูสันไหมอันนี้ถามหรือตอบถามใช่นะโอเคอันนี้รูปร่างมันผอมไหมผอมผอมอ๋อแต่ในเกมผอมใช่ไหมอ้าวเอาไงดีวะเดี๋ยวก่อนนะบาเดียชิวมันก็ไม่ดังแบบว่าหลังดีซาร์ซี่ไม่ใช่หรอมั้งตอบตอบเลยมาโลกุสโตอ่ะดูเกือบถูกเกือบไม่อยากดูเลยโควิลโอ้ดีบาโควิลอันนี้ตอบอีเวนเฟอร์กูยาวเฮ้ยอีเวนเฟอร์กูสันเฟอร์กูสันเออช่วงนี้ฟรีไทม์เราต้อนเรื่อยๆจนกว่าเวลาจะหมดได้ไม่มีพี่สูตรแล้วเอาไงจะตอบหรือจะถามดูก่อนตอบเลยตอบเลยนะว่าโอนาน่าโอนาน่ามันเป็นโกที่มันอายุเกิน23แล้วไงคนเรามันชื่อซ้ำกันได้บออ๋อเหรอเออโทษทีโทษทีผิดก็แย่แล้วผิดเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมมาดูโอนาน่ากองกลางเอเวอร์ตันทีมชาติเบลเยียมตกลงอีวานเฟอร์กูสันนี่เป็นคนสัญชาติไอร์แลนด์เออเพราะว่าไม่ใช่สกอตแลนด์นี่แหละมันอยู่ในโซนนั้นอ่ะคือตอนนั้นเป็นไอร์แลนด์โอเคเรียบร้อยเลยจบไปรอบนี้กูดูเราเครียดมากเลยนะเมื่อกี้เขายากๆนะทีมนี้เฮ้ยทำไมเราถึงเลือกสเปอร์อ่ะเออสเปอร์2ทีมแพงแบบถูกเลยอ่ะก็ดูแล้วเขาบอกว่าเป็นแบบเหมือนนักเตะอายุน้อยแล้วมันมีปีนี้ในเกมไงอ๋อต้องเข้ามาในเกมด้วยปีนี้มีเฮ้ยตัวจริงเขาเก่งมากเลยนะเออก็เป็นข่าวแมนยูด้วยไงเพราะเขาเล่นไงเพราะตั้นเสร็จเขาไปเป็นประตูแมนยูต่อใช่ใช่ตายเออชื่อคนมันคล้ายกันได้บอกเอออ้าวเดี๋ยวเราไปต่อกันยกที่3ดีกว่าครับตอนนี้ให้น้องๆไปพักก่อนนะครับ
มาถึงราวด์3รอบที่3รอบ3สลับหน้ามาแล้วแต่ยังเป็นแกรสกับรอยัลฟลัชเหมือนเดิมรอบนี้แกรสนี่ส่งตันเตมาส่วนรอยัลฟลัชนี่ส่งไทเทนมา2ต่อตันเตไทเทนแล้วนะฮะตุ๊ตู่มีไหมของคุณมีไหมตุ้มตุ้ยเราอยู่กับตุ้มตุ้ยไทเทนตันเตตุ๊ตู่แก๊งอะไรวะเนี่ยผมบอกผลงานของเพื่อนร่วมทีมก่อนนะครับผมของเรานี่เพื่อนทำไม่ได้แย่มาก6คะแนนเต็มก็คือได้ที่1 2รอบเลยมันแย่ตรงไหนแย่สำหรับพวกเราเนี่ยโอเคส่วนของเราผลงานดีมากบาส0เมื่อกี้1เท่ากับตอนนี้เขา6เรา1คือคะแนนรวมตอนนี้อยู่ท้ายตารางใช่สำหรับแกรสแล้วตีตื้นหน่อยนะตีตื้นหน่อยนะแล้วตันเตนี่คืออูตันเตจะมาตีตื้นต่อเต่าเยอะจังตันเตตีตื้นเพราะว่าไตเติ้ลและตุ๊ตู่รวมไปถึงตุ้มตุ้ยก็กำลังตั้งใจจะตอบถ้าใครแพ้ต้องตายจนใต้ต้นตาลเพื่อต่อตำตูดเดี๋ยวนั่นมันตาตีอ้าวพร้อมไหมเมื่อกี้เป็นอยู่แล้วใช่ไหมจ้ะจากที่ดูถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก้มหน้าหลับตาให้เขามาแปะได้เริ่มอะไรมาหัวข้อรอบนี้คือหัวข้ออะไรครับผู้จัดการทีมผู้จัดการทีมให้มาแค่นี้เลยสั้นๆอย่างเงี้ยขอดูหน่อยดิอุ้ยว่ะอุ้ยยากว่ะอ่ะเดี๋ยวให้เริ่มที่แกรสนะครับผมตันเตเริ่มก่อนเลยเชิญเวลาเดินไปผู้จัดการทีมคนนี้อยู่ในพรีเมียร์ลีกใช่หรือไม่ใช่ใช่เลยทำไมดูตกใจที่ถูกของผมอยู่ในลีกาสเปนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ผู้จัดการทีมคนนี้เนี่ยคุมทีมที่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแชมเปี้ยนลีกซีซั่นนี้มั้ยครับไม่ใช่สวยแล้วอันนี้อยู่ในพรีเมียร์ลีกใช่หรือไม่ใช่ทีมที่เขาคุมเนี่ยตอนนี้อยู่ในท็อป5ใช่หรือไม่ใช่เฮ้ยจบกําลังจะจบแล้วเนี่ยก่อนเริ่มไอ้นี่โอ๊ยเจ๊เดี๋ยวไม่ได้แน่มึงเข้าเป้าหมดเลยแล้วเนี่ยของผมในพรีเมียร์ลีกใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับพรีเมียร์ลีกมั้ยไม่ใช่สวยแล้วอันนี้อยู่ในท็อป4ใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับอันนี้อยู่เมืองแมนเชสเตอร์ใช่หรือไม่ไม่ใช่อยู่บุนเดสลิก้าใช่หรือไม่ใช่ใช่สเปนไหมลาลิก้าไหมมาจากลาลิก้าไหมไม่ใช่คุมแมนเชสเตอร์แต่ใช่หรือไม่ไม่ใช่อันนี้คุมอาร์เซนอลใช่ไหมใช่ไม่เฮ้ยพูดยินว่าแย่แล้วของผมคุมบาเยิร์นมิวนิกใช่หรือไม่ใช่สวยแล้วคุมอินเตอร์มิลานใช่ไหมไม่ใช่บอกให้คมคมตัวกูก็เอาละจะคมกี่โมงอันนี้ไม่ใช่ท็อปโฟไม่ใช่แมนยูอันนี้คุมนิวคาสเซิลใช่หรือไม่โอเคอ้าวเต้อย่าเพิ่งตอบตอบเลยนะอย่าเพิ่งตอบดีกว่าเอาสนุก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 ถามอีกสักรอบจริงเอาตอบเลยโอเคมิเกลอาร์เตต้าครับผมดูเอาเองอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอาจจะเป็นสตีเฟนเบิร์กก็ได้อาร์เตต้าผมก็ตอบเลยครับโทมัสทูเคิลครับใช่เปล่าดูดีไตเติ้ลทูเคิลเจ๊ก็ขอตอบเลยนะครับเฮ้ยยังอ่ะตอบเซอร์เด็ดได้ไหมเซอร์เด็ดมีลาบเซอร์เด็ดเซอร์เด็ดจะเด็ดมีลาบเจ๊มีข้าวเหนียวพอดีไหมเราต้องมั่วอย่างมีหลักการคุณผู้ชมฮะไม่เข้ารอบ8ทีมไม่ได้อยู่ในพรีเมียร์ลีกไม่ได้อยู่ในลาลิก้าใครครับแล้วไม่ได้คุมอินเตอร์ด้วยไม่ได้คุมอินเตอร์มิลานด้วยเราต้องมองไปหากุนซือทีมดังๆปึ๊บ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 สายไปสายมานี่คุณจะตอบคุณจะถามผมจะตอบครับผมจะปล่อยให้คุณนี่ได้ไงถูกไหมตอบเลยครับชาบี้อลองโซครับตัวเปล่าตัวหรือเปล่ารู้ว่าอันนี้ตอบอันนี้ถูกอยู่แล้วอันนี้เอ็ดดี้ฮาวแน่นอนคุณเอาดีๆอลองโซก็ได้มันทำไมไม่มีคนว้าวเลยวะแสดงว่าผิดเลยอลองโซกูซื้อจีนนี่ฮะนิกเอ็ดดี้เหาใช่ล่าสุดให้สัมภาษณ์ซิงเจยุกอีซินี่ก็ใช้เฮ้ยทำไมเกมนี้จบเร็วจังวะเสียดายเสียดายความจริงต้องถือว่าเตแบบถามแบบ3อันเข้าเป้า3อันเลยนะคืองงว่าเล่นครั้งแรกกันจริงเหรอเนี่ยไตเติ้ลถาม2อันแรกไม่เข้ามาเข้าอัน3แล้วไปยาวเลยทีนี้ทำปุ๊บนี่ถามไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับผมตอบถูกได้ไงเนี่ย
มูมาโอเคอ้าวรอบ3ผ่านไปนะนี่อัปเดตคะแนนก่อนจะไปถึงรอบสุดท้ายนะครับตอนนี้เนี่ยคะแนนรวมอ่ะรอบนี้นี่คือตันเตซัดไป3จ้ะไตเติ้ลซัดไป2นะครับผมตุ้มตุยได้มา1แล้วก็ตุ๊ดตู่ได้ไป0จ้ะคะแนนรวมตอนนี้รอยัลฟัดลอยตัวแล้ว8คะแนน8คะแนนรอดชัวร์นะครับอีก3ทีมหนีตกชั้นครับแกลด4นิก3เจ๊ดำ2โอเคเอาคุณตันเตกับไตเติ้ลด้วยขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าและตอนนี้ครับเราเดินทางมาถึงรอบที่4รอบตัดสินไฟนอลไฟนอลรอบสุดท้ายละซึ่งตัวแทนของแพรสนี่เป็นฮะไม่ดูคะแนนไงอ๋อเห็นแล้วท้อแอบท้อเล็กๆกำลังจะอัปเดตได้เลยนี่ฮะจากแพรสครับรอบนี้เป็นไบรท์777ครับแล้วก็จากรอยัลฟัชนี่เป็นโตโต้โอเคของแพรสนี่คือตั้งเป้าง่ายๆครับพยายามตอบให้ถูกเป็น2คนแรกอ่ะรอดชัวร์รอดถ้าคนที่3นี่อาจจะเอ้ยก็รอดอยู่ดีแต่อาจจะโดนหมู่ได้โดนคู่ใช่ๆฉะนั้นเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าตอบให้ถูก2คนแรกจะชนะส่วนรอยัลฟัชเนี่ยข้อนี้ก็ได้ตอบผิดยังไงก็ชนะใช่เออเพราะนั้นไปซะไปไม่ใช่ให้น้องเขาเล่นดิไม่ก่อนที่จะอธิบายคนอื่นอ่ะแกเนี่ยแหละแกบวยกูเถียงมึงไหมล่ะอันตรายสุดลองมาก็ฉันโอเคอ่ะรอบที่4 2คนเป็นอยู่แล้วใช่ไหมฮะเป็นใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงกติกาเนี่ยเล่นเป็นไหมโอเคถ้าเป็นแล้วเดี๋ยวเราจะก้มหน้าหลับตาให้เขามาแปะเลยครับมาเอาก้มหน้าหลับตาเลยครับหัวข้อยูเซลรอบรองเลยโอ้นี่มึงสะโขบให้กูขนาดนี้เลยเหรอเอางี้ก็โดนกูดินักเดี๋ยวๆใจเย็นข้อตะกี้ยังมั่วแบบไม่มีหลักการเสือกถูกมาแล้วเดี๋ยวคำนวณก่อน4ทีมสุดท้ายของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้ก็ประกอบด้วยเรอัลมาดริดจ้ะปารีสปารีสบาเยิร์นบาเยิร์นแล้วก็ดอร์ทมุนด์ดอร์ทมุนด์โอเคเออพูดตามเขาทำไมซึ่งมาดริดดวลกับบาเยิร์นครับอีกฝั่งเป็นดอร์ทมุนด์ดวลกับเปเช่อ่ะ4คนนี้มาจาก4สโมสรนี้แต่อาจจะมาจากสโมสรเดียวกันก็ได้ใครจะรู้ถ้าใครซ้ำก็ซวยอ่ะเราต้องลองตีถูกไหมถูกไหมประมาณนี้ใช่ไหมโอเคมาเขาเป็นว่าที่แชมป์งั้นให้แกล้งก่อนแล้วกันอ่ะเริ่มที่แกล้งไปเริ่มก่อนเวลาเดินไปนักเตะคนนี้เล่นอยู่ตำแหน่งกองหน้าใช่หรือไม่ไม่ใช่อีกบาเยิร์นเปเช่ดับมูนอีกทีมไงไม่ใช่มาดริดมาดริดมีมาดริดแน่เลยเพราะว่าอันนี้มันอ่ะพูดมาพี่จะได้รู้เฮ้ยใช่ไหมทีมนี้มันไม่ซ้อมเกมมันซ้อมเล่นในนี่แน่เลยอ่ะลาลิก้าหรือเปล่าครับจ้าใช่งั้นของฉันก็ต้องเป็นดอทมุนใช่ไหมอันนี้ถามว่าเนี่ยใช่ไงใช่โอเคอันนี้ศูนย์หน้ากับจันทิมช่างกฤษใช่ไหมนี่คือคุณมั่นใจว่าหัวคุณคือไบเยนมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละดีไม่ใช่นักเตะคนนี้เล่นกองหลังไงพี่ใช่ขับอะไรอยู่คนเดียวในใจของผมผิวดำหรือเปล่าครับผิวดำเฮียดอทมุนใครแม่งดังๆไว้ชุดนี้ประทัดปังปังปังเขาให้นักเตะคนนี้เคยอยู่กลัดบักไหมไม่เคยนักเตะคนนี้ทีมชาติเยอรมันใช่ไหมใช่นักเตะคนนี้ทีมชาติบราซิลไหมไม่ใช่ของผมทีมชาติฝรั่งเศสใช่ไหมไม่ใช่นามสกุลนักเตะคนนี้พยางเดียวไหมพยายามรวบแล้วไม่ใช่รวบพยายามแล้วไม่ได้ไม่ได้จริงไม่สามารถจริงอันนี้ใช่จามามูซาลาไหมตอบอ่ะถามถามใช่ไหมใช่จามามูซาลาไหมไม่ใช่โอเคนักเตะคนนี้เล่นตำแหน่งแบ็คขวาสวยแล้วใช่สวยแล้วลูดิเกอร์หรือเปล่าของผมถามหรือตอบเปล่านี่ถามใช่ไหมตอบเลยเฮ้ยลูดิเกอร์หรือเปล่าตอบวะตอบว่าลูดิเกอร์อันโตนิโอลูดิเกอร์ดูเฉลยได้เลยครับโอเคออกเสียงผิดเปล่าแบบโรดิเกอร์อันโตนิโอโรดิโก้หรือเปล่าโรดิโก้เฮ้ยแต่เขาแชมป์ไงอ่ะนี่ก่อนแต่คนนี้เป็นคนไม่จริงจังใช่ไหมก็มันจะมาเล่นหรือเปล่าแบบเป็นคนฮอลแลนด์ป่ะฮะไม่ใช่เล่นกองกลางหรือเปล่าทีมชาติเยอรมันเล่นกองกลางไหมตอบว่าใช่ก็ต้องเราตอบว่าใช่ทำไมมันคิดนานวะมันก็ไม่น่ายากนักเตะคนนี้ทีมชาติโมร็อกโกสวยแล้วแม่นตีล่ะกูเหลือใครวะนักเตะคนนี้เคยอยู่เวสต์แฮมไหมไม่เคยใช่โจชัวคิมิชไหมนี่คือคำถามนะอืมใช่ใครที่มีอ่ะดูเฉลยเองนั่นถูกต้อง
รอดแล้วไม่แกก็ฉันแล้วทีเนี้ยไม่แต่ว่าพอโตโต้ไปอย่างเงี้ยในหัวนิกอะตอนเนี้ยก็คือไม่เจสไม่นิกโดนคนเดียวก็โดนด้วยกันใช่เออมีแค่2อย่างเอ้ยโดนด้วยกันดีกว่า จะได้นี่ลักกุชิจะได้ไม่รีบตอบไงถามไปก่อนก็ได้คราวนี้เหลือใครมั่งเดี๋ยวก่อนนะใครครับเนี่ยกองหน้าตัวเป้าไหมไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าตัวเป้าต้องใช่สัญญาก่อนจะถึงเกมแรกนั้นเล่นเกมที่6เลยครับท่านตอบได้เลยตอบได้เลยฮะตอบได้เลยเพราะว่าคุณก็จะนำผม1แต้มเดี๋ยวผม1แต้มปุ๊บเราโดนคู่กันได้ใช่โอเคได้โจโจกิมิดถูกโอเคมาเขาเคยอยู่เซาบวกไหมไม่เคยเอาดูเวลาด้วยนะเผื่อเวลาต้องหมดนะจะได้ตอบผิดนะเป็นแบ็คไหมไม่ใช่กองหลังไม่ใช่ประตูไม่ใช่กองกลางไม่ใช่กองหน้าใช่เป็นแนวรุกนะใช่แล้วไม่ใช่อเดยามี่ไม่ใช่หน้าเป้าไม่ใช่ฮันแลอูครุกไม่ใช่ดอนเยลมาเล่นไม่ใช่ยูเลียนบันด้วยไม่ใช่พยางเดียวแม่งเหลือใครวะอ๋อเขายืมมาจากแมนยูใช่ไหมโอ้ตัวดังใช่ยานาไซไอ้บ้ามันหลายปีก่อนเวลาจะหมดยังเหลือทีนึงรูปร่างมันน่าไข่ห้ามลำบากเหมือนกันลำบากเหมือนกันอยากจะแอคก็ไม่ดูตัวเองเลยบ้าดิตอบเจดอนซันโชเอ้ยต้องใส่ฉายาเขาด้วยเดอะปรับตัวเจดอนซันโชแล้วมันมีบนหัวไหมเดอะปรับตัวไม่มีถูกไหมถูกโดนลงโทษในกันเก่งว่ะสองคนนี้เฮ้ยโอ้โตโต้เก่งมากเลยใช่สุดยอดเลยโตโต้อันโตนิโอโรดิโกอย่างน้อยเนี่ยเขาเรียกว่าไงอักขระตัวอักษรถูกเป๊ะเลยนะลอดลอดกอลอดกอเหมือนกันอ้าวสรุปคะแนนครับถึงจะไม่ใช่ลูดิเกอร์แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับรอยัลฟาสคว้าอันดับ1ไปนี่ถือเป็นเรื่องที่ดีนะเขาได้อันดับ1 8คะแนนใช่ไหมอันดับ2รองแชมป์เป็นแกรด7คะแนนนั่นแปลว่าการไปแข่งที่เกาหลีครั้งนี้ FC Pro Master แชมป์กับรองแชมป์ไปเลยทีมไทยแต่จะใครค่อยไปตัดสินอีกทีนึงนะแต่ขอให้ชิงกันเองแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆส่วนทีมกากเต่าถุยก็คือคู่ขี้เมาเบาหวานได้ไปคนละ4คะแนนโคตรแม่งเลยโดนลงโทษซะโอเคอ้าวแต่ว่าก่อนที่จะไปลงโทษนะครับผมต้องขอฝากอีกสักหนึ่งครั้งนะสำหรับการแข่งขัน FC Pro Master ย้ำอีกครั้งว่านี่คือทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติคือเป็นทัวร์ใหญ่ทัวร์แรกของ FC ออนไลน์เลยนะครับจ้าคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยสามารถติดตามการแข่งขันได้ทาง Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube ของ EA Sport FC Online Thailand ถูกต้องวันที่26ถึง28ตั้งแต่ 5:00 น.เป็นต้นไปนะครับจะยิงสดจากเกาหลีฝากด้วยสัญญาณจากเกาหลีนี่จะยิงสดเข้าหน้าคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมเข้าจอก่อนแล้วก็เปิดดูทีหลังไปรับชมไงเออแล้วผมรอรับชมกันได้แล้วก็ติดตามข่าวสารทางเพจอะเรื่องของเฮ้ยตารางคะแนนหรือรูปแบบการแข่งขันเพราะเดี๋ยวต้องไปจับสลากเดี๋ยวต้องมีดราฟต์ตัวอีกใช่ใช่ไหมเดี๋ยวต้องมีไปดราฟต์ตัวใช่ไหมถูกต้องเอออย่าลืมดราฟต์ลูดิเกอร์แล้วสุดท้ายจะเอาลูดิเกอร์ออกลูดิโก้หลอนไปดูแล้วเออเอาฝากติดตามกันด้วยครับแล้วก็ติดตามข่าวสารมากมายกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกแพลตฟอร์มของเราเลยกับ FC Online นั่นเองนะจ๊ะอ่ะแล้วก็สำคัญที่สุดครับอย่าลืมเชียร์ Grass แล้วก็ Royal Flush ในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยเชียร์ครับเอาวันนี้ถือว่าสนุกสนานหอมปากหอมคอใช่แล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่อยากให้แฟนๆได้ติดตามของเราก็แล้วกันสำหรับ FC Online Camp on Fire Special นั่นเองสเปเชียลด้วยเทปนี้ใช่ครับสุดยอดมากงั้นจบเลยอ่ะจบเลยจบเลยขอบคุณมากนะไปเว้ยยังแป้งหมดนี่บอกแล้วแป้งหมดเอ้าโอเคโอเคถูกไหมอ่ะนี่ถ้าเกิดใบพูด1คนพี่ว่าทีมงานยอมไม่ต้องลงโทษก็ได้ถูกไหมเห็นไหมไม่ได้ใบไม่ได้อ่ะใช่ไหมโตโต้ไม่ต้องลงโทษก็ได้ถูกไหมเห็นไหมเออทำไมวะทุกคนก็เล่นกันเอาสนุกสนานแล้วทำไมทีมงานหลังกล้องต้องให้ลงโทษจริงจังเลยเพราะอะไรเพราะอะไรลิบเร่าผัดกันทาได้ได้ขออนุญาตนะเอาฮาไหมอ่ะเอาฮาแต่มันเลอะนะทำไมออกก่อนไหมเลยนะเลยไม่นะโอเคเอาละปีนี้ครับแล้วต่อไปตาจะนำทาได้ๆๆเสื้อถ่ายอีกรายการนะบอกก่อนตาไม่แจ้งหรอกนะเอ๊ะลองตอกแป้งใส่หน้าไบท์ดูดิเผื่อตลกก็เลยที่ถามเลยเอาตลกไหมไบท์ทำเนี้ยกูอยากทาใครทุกคนเราค่อยลาไงไม่ได้เหรอโอเคโอเคโอเคได้กูไม่มีไม่มีอ้าวเจมอยู่นี่เหรอ
เราเล่นเราเล่นไม่เป็นไรอ่ะเราก็ต้องบอกว่าคอนเทนต์ Camp on Fire เนี่ยไม่ได้มีแค่ EP Special นะมีพุ่งไปแป้งพุ่งไปมี EP อื่นไปติดตามกันได้นี่มีถ่ายกัน3 EP แล้วก็ไปหาดูได้ก็มีพวกพี่น้องเรานี่แหละจันกุ๊บเจมส์ลิกแล้วมันก็มาแจงกับเราอยู่ใช่ใช่ดูแล้วหลังก็ได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฝากติดตาม EA Sport FC Online Thailand ด้วยนะครับวันนี้พวกเรา4คน2ทีมและทุกคนหลังกล้องขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ารอเชียร์ด้วยนะครับแกรสกับ Royal Fast นะครับ FC Pro Master เจอกันครับ yeah.